เป็นการทดสอบถ่ายวิดีโอด้วยความละเอียดสูงสุดของ POCO M3 Pro 5G ทางซ้ายมือนะครับแล้วก็อีกทางขวามือเนี่ยเป็น Redmi Note 10 Pro ถ่ายด้วยความละเอียดสูงสุดนะครับได้ที่ 4K 30 frame per second นะครับเจ้าตัว POCO M3 Pro 5G เนี่ยถ่ายด้วยความละเอียดสูงสุดเนี่ยได้แค่ Full HD นะครับแล้วก็30 frame per second เท่านั้นเองส่วนถ้าดูจากไฟล์รูปเนี่ยนะครับดูจากไฟล์ภาพวิดีโอเนี่ยเราจะรู้เลยว่าความละเอียดเนี่ยที่ 4K เนี่ยทำได้ดีกว่าเจ้าตัว Full HD เยอะมากๆนะครับแต่ว่าเจ้าตัว Redmi Note 10 Pro เนี่ยจะไม่มีการสั่นในโหมด 4K นะครับถ้าเกิดว่าต้องการการสั่นเนี่ยต้องไปที่โหมด Full HD เท่านั้นนะครับก็วันนี้เป็นข้อมูลทั้งหมดถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe นะครับทุกคนชอบไฟล์ไหนมากกว่ากันเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันมานะครับผมมีการทำการซูมนะครับทั้ง2ตัวนี้เนี่ยซูมได้ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ 6x ด้วยกันนะครับแต่ว่าเป็นแบบดิจิตอลเท่านั้นเองนะครับก็ลองคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้เสริมนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยครับสวัสดีครับพี่